ถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในยูเครนยังถือว่าหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆล่าสุด10พฤศจิกายน2563พบผู้ป่วยใหม่ 1,179 คนเพิ่มยอดผู้ติดเชื้อรวมพุ่ง 479,197 คนเสียชีวิต 8,756 คนซึ่งหนึ่งในผู้ป่วยใหม่รวมทั้งวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีวัย42ปีที่เพิ่งพบติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เมื่อ9พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้นำยูเครนบอกว่าแม้ตนใช้ทุกมาตรการกักกันโรคแล้วแต่ก็ได้รับผลตรวจออกมาเป็นบวกมีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสซึ่งตนยังแข็งแรงดีและจะยังปฏิบัติหน้าที่ทางไกลระหว่างกักกันโรคนอกจากนี้ยังพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงหัวหน้าสำนักประธานาธิบดีก็ติดเชื้อเช่นกันอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โอลินาเซเลนสกี้ภรรยาของประธานาธิบดีก็เคยติดเชื้อเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายสัปดาห์ขณะที่ยูเครนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนซึ่งทางเดนิสชมีเกิลนายกรัฐมนตรียอมรับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่อาจพุ่งแตะระดับ 15,000 คนต่อวันในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนและเป็น 20,000 คนต่อวันในช่วงสิ้นปีเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขที่มองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเฉียดใกล้หายนะและประเทศจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตเลวร้ายโดยประธานาธิบดีบอกว่าอาจใช้มาตรการล็อกดาวน์เฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทางลบรุนแรงต่อเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ารัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการ 14-15 พฤศจิกายนนี้โดยจะเปิดให้บริการแต่เฉพาะร้านขายของชำร้านขายยาและระบบขนส่งมวลชนบางส่วนเท่านั้น